สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกๆสินค้านะครับทั้งตลาดหุ้นตลาดทองกองทุนกองทุน ETF แล้วก็น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีประจำวันที่11กันยายน2566ก็สวัสดีคุณสิรินเข้ามาทักทายกันทุกคนทุกท่านนะก็เหมือนเดิมนะครับตัวโซเชียลระวังการหลอกลวงระดมทุนที่ผิดกฎหมายนะครับใช้วิจารณญาณของพวกเราดูดีๆว่ามันจริงหรือเปล่าแต่นี้ก็มีเยอะเขาก็เริ่มรณรงค์กันยากมากขึ้นกว่าเดิมละมาดูราคาทองกันก่อนนะครับเมื่อวันเสาร์ปิดไปประกาศครั้งเดียวนะครับทองออนไลน์ก็จะมีครึ่งวันของแท่งออนไลน์ที่เขาซื้อขายกัน 32,350 บาทนะครับแล้วก็รูปพรรณ 32,850 บาทไม่เปลี่ยนจากวันศุกร์นะถ้าคำนวณเราก็มาดูในส่วนที่สมาคมใช้นะราคา 1,919 มันโดน take profit กันทองโลก 1,928 1,930 โดน take ลงมาหมดราคามันก็เลยร่วงลงมาเช้าวันเสาร์กับค่าเงินบาทที่35บาทเกือบ70สตางค์ละอย่างน้อยที่สุดราคามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเวลาทองโลกลงถ้าบาทแข็งคุณได้เห็นของถูกแน่นอนเรื่องเดิม 32,250 บาทคือจุดซื้อเช่นเดิมมือเปล่าตรงนี้ติดอยู่อย่าเพิ่งเติมอย่าซ้ำต้นทุนเดิมคุณเด็ดขาดไม่ต้องเติมเข้าไปนะครับในส่วนของราคาล่าสุดตอนนี้นะครับจะเอาเลยแท่ง33บาท75สตางค์นะครับทีเนี้ยอย่างเมื่อเช้าในคลิปสั้นเนี่ยผมก็บอกราคาของพวกราคาที่เป็นค่าแรงไปแล้วในทองรูปพรรณก่อนแล้วกันนะพวก2สลึง1สลึงพวกเนี้ยอย่าง2สลึง 17,150 บาท2สลึงตัวอื่นอย่างเงี้ย 17,770 เนี่ยมันเกี่ยวกับค่าแรงนะครับทีนี้จะทำยังไงดีสำหรับคนที่ต้องใช้พวกสร้อยพวกเนี้ยพยายามหาค่าคำนวณมาให้อย่างที่เห็นในรูปนะคุณต้องใช้หลักแบบนี้ก่อนสมาคมเนี่ยจะประกาศเปลี่ยนแปลงบวกลบราคาทองเนี่ยครั้งละ50บาทลองพาบอกนะสมมติจะซื้อสร้อยอ่ะอ้างอิงว่าราคาสร้อย1สลึงแล้วกันเลือกสร้อยไว้ก่อนทีนี้เนี่ยพอเห็นเรนจ์ราคาค่าคำนวณแบบเนี้ยต่อไปก็จะอัปเดตให้กับสมาชิกเนี่ยเออเฮ้ยขอให้มันต่ำๆแบบนี้แล้วค่าแรงถูกด้วยแล้วบางทีค่าคำนวณ 17,114 เนี่ยบางทีมี 17,050 บาทมีไหมมีเพราะค่าแรงถูกทีเนี้ยนะวิธีการคือระหว่างวันคุณจะซื้อออนไลน์ซื้อหน้าร้านตรงเนี้ยรอสมาคมลด50บาทตัวนี้จะลงด้วยพอลงด้วยเนี่ยคุณจะได้ของถูกมากกว่าเดิมอีกผมบอกให้ใช้วิธีแบบนี้กับใครอยากซื้อทองเคล็ดลับแล้วกันก้นหีบนะครับนี่ผู้ขายมาบอกนะให้คุณซื้อได้ถูกแต่ใครบอกว่าเงินไม่มีปัญหาขอลายที่ชอบไม่ว่ากันไปเลือกร้านทองใกล้บ้านร้านทองตามห้างร้านทองออนไลน์แล้วแต่แบบแล้วแต่คนเคลียร์ชุดนี้นะนี่คือวิธีการก็จะมาอัปเดตให้ฟังพวกทองหนึ่งสลึงในส่วนใหญ่ก็ใช้กันเยอะมาดูกันต่อในส่วนของ SPDR ยังนิ่งครับ886เนี่ยเป็นสีนิดนึง86ตัน GLD คือโค้ดของเขาที่ใช้ลงทุนที่ต่างประเทศใช่ไหมกองทุนทอง175ต้นทุนเดิมอย่าซ้ำถ้าเขาเปลี่ยนเทรนด์ทองเรื่องเดิมว่ากันเดี๋ยวค่อยเข้าจากจุดนี้แต่ถ้าเขาหลุดลงมาประมาณ168ครับคุณเตรียมไว้สองได้เลยสับเข้าพวกกองทุนหรือใครซื้อขายกองทุน ETF ก็คือ SPDR กองนี้ก็เตรียมตัวไม้หนึ่งมีถือมันเทรดยากนิดนึงเพราะมันเปิดแก็บนะครับใช้วิธีการระยะกลางถึงยาวดีกว่ากองทุนตัวนี้ก็เอากองทุนพวก IMF กบข.ที่ลงทุนในกองทุนทองมาบริหารเอานะฮะในส่วนของข่าวน้องเล็กคริปโตเตือนนิดนึงนะใน Twitter เนี่ยยอดของผู้ติดตามเราบล็อกแทบทุกวันเขาชอบมาแท็กผมก็ไม่รู้ทำไงแต่บล็อกทันทีถ้ามาแท็กแล้ววางลิงก์แปลกๆกันสมาชิกไว้ก่อนส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศครับร้อยทั้งร้อยนะครับใน Twitter ต้องระวังนะของคนที่สร้างอีนั่นแหละวัทลิกบุลเลตินเนี่ยนะโดนเสียหายกันไปแล้ว24ล้านแล้วนะอย่าไปคลิกลิงก์แปลกๆนะครับเวลาเขาแท็กกันเนี่ยระวังตัวปล่อยให้เด็กๆเนิร์ดเขานู่นไปสำหรับคริปโตส่วนที่ราคาพวกคริปโตปรับขึ้นมาจากตัวนี้นะช่วงข่าวมันออกนะ4ชั่วโมงที่ผ่านมาช่างเป็นช่องมาบอกไปนั้นไม่มีปัญหาพุ่งเลยพุ่งเพื่อนพุ่งขายบ้านซื้อมันลงแล้วตอนนี้เล่นสั้นกัน
เดี๋ยวไปดูกราฟจะเข้าใจในส่วนของคริปโตเคอเรนซีมากันที่เหตุและปัจจัยจากวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตอนแรกมันพุ่งก่อนใช่ไหมไปแล้วไปแล้วเพื่อนทองวิ่งแต่ถ้าคุณถอยมาดูดีๆถอยข่าวสักนิดนึงดอลลาร์แข็งอยู่นี่แข็ง8สัปดาห์ติดทำสถิติสูงสุดในรอบ9ปีก็ดอกเบี้ยมันพุ่งนี่มันระเบิดภูเขาเผาตำราทิ้งว่าเงินเฟ้อสูงและทองจะพุ่งเพราะอะไรเขาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเอาตังค์ที่ไหนจ่ายดอกไม่ต้องถามแล้วนาทีนี้มีแน่นอนขายของใหม่ขายพันธบัตรชุดใหม่มาชำระหนี้ส่วนหนึ่งของพันธบัตรชุดเดิมมันจะล้มล้มยังไงเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นกว่าจะล้มแล้วอะตอนเนี้ยชะลอตัวหรือมีปัญหาได้ไหมนั่นคือคำที่อยากจะบอกพวกเรามากกว่าไม่อยากเอาข่าวที่มาปอบประโลมหรือให้ความหวังเอาความจริงที่อยู่ตรงหน้ากันวันต่อวันเพราะในห้องก็มีพวกเทรดเยอะถูกไหมข่าวความหวังถือยาวไม่ว่ากันบริกส์ก็มีวันนี้ข่าวเดี๋ยวพาไปดูทีนี้พอมาเป็นแบบนี้ดอลลาร์ยังแข็งอยู่เรื่องที่สำคัญของอาทิตย์นี้เนี่ยมันมาจากข่าวนี้ก่อนตั้งแต่วันศุกร์เฮ้ยเขาเก่งกันแล้วเพื่อนเห็นไหมบอกเราแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนยูโรแข็งค่านะ ECB ขึ้นดอกเบี้ยยังไม่แข็งดอลลาร์ยังคงแข็งอยู่แต่มันเป็นปัจจัยเสริมต่อจากตัวเลขเงินเฟ้อหรือ CPI เนี่ยมันเป็น ECB ในคลิปสั้นบอกไปแล้วคืออะไรมันเป็นเรื่องของดอกเบี้ยครับสู้กันต่อ ECB เนี่ยถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งต่อจบเลยจริงไหมพอ ECB สมมตินะไม่ขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งต่อเตรียมไม้สองได้เลยครับร่วงแน่ๆหลายๆตัวเขาจะชวนเล่นเงินก่อนแต่ตัวที่มามากกว่านั้นเร็วมากกว่านั้นคือตัวเลขเงินเฟ้อถ้าลงดอลลาร์อ่อนดื้อนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปดูในภาพรวมของปฏิทินเศรษฐกิจและต้องไม่ลืมครับมาอีกแล้วน้ำมันไอ้ถือกองทุนน้ำมันนี่ที่มันมีให้เล่นอยู่ต่อไปต่อครับเศรษฐกิจมันกำลังจะฟื้นคืนแต่ไม่ใช่วันนี้6เดือนข้างหน้าก็เริ่มสะสมกันแล้วและเรื่องหนึ่งคืออะไรยังรบกันเหมือนเดิมยังไม่มีการจางหายรบก็รบการเมืองก็การเมืองแต่เศรษฐกิจการค้ามันต้องเดินต่อแค่นั้นเคลียร์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสองสามเรื่องอย่างที่ชี้ให้เห็นสำคัญคือราคาน้ำมันถ้าพุ่งอยู่เงินเฟ้อมันลดไหมยากเลยนะขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยกันโดยตลอดตลาดหุ้นพังครับอย่าลืมว่ามีแค่7ตัว8ตัวเท่านั้นที่ลาก S&P 500อยู่ที่เหลือเล่นไม่ได้เลยหุ้นสหรัฐตอนนี้ ETF เล่นได้ไหมก็ได้สิโดย S&P 500มันโดนลากโดย7ตัวนี้เห็นไหมมันก็มีทางลงทุนให้เราเหมือนกันและถ้าสมมุติเกิดวิกฤตไม่พังหรอกเกิดวิกฤตเดี๋ยวก็แก้ได้แหละเดี๋ยวทองพุ่งน้องเล็กคริปโตมาไม่ล่ะทำ QE ไม่ล่ะนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมันที่ทำให้ขึ้นมาโดยตลอดจริงไหมคราวนี้มาดูบาทบ้างกรอบวันนี้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา35บาท45ตังค์ถึง35บาท70ตังค์อันนี้โอเคคือบาทอ่อนอยู่ทีนี้บาทอ่อนเนี่ยมันดียังไงมันก็สมเหตุสมผลนะที่นายกและคลังบอกก็ตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมบอกว่าต้องการ GDP ในช่วง4ปีที่เป็นรัฐบาลเนี่ยโตปีละ 5% ท่องเที่ยวไม่พอครับต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมตัวอื่นด้วยต้องส่งออกให้เยอะถูกไหม GDP ถึงจะได้ต้องได้ดุลการค้าแต่การดุลการค้ากับจีนแก้ยังไงดีมันดีอยู่อย่างเดียวตอนนี้บาทเนี่ยอ่อนดึงนักท่องเที่ยวจะเป็นNice Modelนั่นแหละดั้มเย็นให้อ่อนและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเข้าใจว่าตอนนี้ในอาเซียนนะเรามีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามามากที่สุดเลยในครึ่งปีแรกก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีนะอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ต่อภาคท่องเที่ยวโอเคภาคอุตสาหกรรมล่ะภาคขนส่งล่ะเห็นนะนโยบายจะต้องออกมาซัพพอร์ตยิ่งบาทยิ่งอ่อนยิ่งดีแล้วส่งออกให้เยอะเดี๋ยวมาได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนโยบายที่แข็งแกร่งนโยบายที่ดีดึงดูดเม็ดเงินสำคัญนะครับถ้าบาทเริ่มแข็งหุ้นเริ่มขึ้นนี่ต้องระวังให้ต่างชาติเข้าไงงั้นใครถือหุ้นอยู่ก็มีหุ้นไทย2ตัวที่อัปเดตให้ก็เดี๋ยวไปดูกันส่วนข่าวภาคภาษาอังกฤษวันนี้พอไม่ได้ไปไหนเทรดเดอร์ไอคือจับตาเห็นไหมข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำให้ธนาคารกลางชาติสหรัฐตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยครับแต่ ECB มาก่อนอาทิตย์นี้แปลกนะปกติก็จะพร้อมกันอาทิตย์นี้ ECB ชิงก่อนเลยประกาศเรื่องดอกเบี้ยน่าสนใจ
ุธพฤหัสนี้เตรียมตัวครับมันจะเซตกันในการเทรดหรือแม้แต่สัญญาณที่จะมองเป็นภาพระยะกลางถึงยาวก็น่าจะดูได้จากจุดนี้นะที่เหลือ BRICS ไม่ใช่ BRICS สิขออภัย G20 ที่เขาประชุมกันตกเถียงกันในเรื่องชื่อรัสเซียสงครามเกิดในยูเครนหรือสงครามเกิดอ่อนยูเครนอะไรสักอย่างเป็นคำของเขาก็ปล่อยเข้าไปนะการเมืองโลกรบกันก็ยังต้องค้าขายที่เหลือมันนิ่งหมดก็บอกแล้วถ้าเป็นเรื่องหุ้นก็7-8ตัวที่ต่างประเทศรวมถึงดัชนี S&P 500ตลาดพันธบัตรใช้พักเงินบอกไปหมดแล้วหุ้นไทยก็จ่อนิวไฮหลายตัววาเอ่ยบำรุงราษเอ่ยเดี๋ยวไปดูกันทองตอนนี้ก็เซตตัวเล่นกรอบสั้นที่เหลือเทรดสั้นหมดบิตคอยน์ก็กรอบสั้นทองไปไหนไม่ได้บิตคอยน์ไปไหนไม่ได้โดยเฉพาะบิตคอยน์ไปไหนไม่ได้คริปโตนะเอาคอยอย่าเพิ่งหวังฝากกินดอกฝากเก็บในฮาร์ดวอลเล็ตแล้วแต่แบบแล้วแต่คนทางฝั่งคิดโก้ก็นำเสนอเรื่องเดียวกันดอลลาร์แข็งไม่จบเลยเห็นไหมฮะไปไหนไม่ตรงไปไหนไม่ได้เลยทีนี้อ่านข่าวเอาใจหน่อยสายแบบว่าความหวังบริกซีมาแล้วเพื่อนมาแล้วเคอร์เรนซีดูข่าวนี่เป็นอนาคตแรงที่พูดถึงเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเงียบลงผมว่าข่าวนี้ดีที่ยอมอ่านให้กับพวกคุณคืออะไรนะข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคือโกที่จะไปแบ็กกลุ่มบริกซ์เคอร์เรนซีได้มันจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนของประเทศที่มีขนาดอันดับเศรษฐกิจที่2และอันดับ5ของโลกคือจีนกับอินเดียและทำไมมันเกิดไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาพาดพิงกันเรื่องพรมแดนครับนักการทูตตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้ภาพความหวังที่จะออกเงินสกุลหลักของกลุ่มทำได้ไหมนะถือว่าเป็นเรื่องอนาคตอีกว่าจะได้ไม่งอนเวลาอ่านข่าวน้อยๆเนี่ยอนาคตแต่มันยังไม่เกิดวันนี้ใครที่ชอบลงทุนยาวมันไม่มีปัญหาแต่คนลงทุนสั้นข่าวแบบนี้ใช้กับเขาได้ไหมไม่ได้เลยมันยังไม่ประกาศแบบเป็นทางการขาใหญ่ยังไม่ได้เก็บของเลยผมบอกแล้วถ้าผมเป็นเลขาหน้าห้องกำลังพิมพ์ประกาศว่า BRICS จะประกาศเอาทองแบ็กอัพจีนอินเดียตกลงกันได้แล้วเตรียมแถลงการผมพิมพ์ช้าๆหน่อยแล้วผมบอกให้ที่บ้านซื้อทองไม่ง่ายกว่าเลยโอ้เก็บกันในข่าววงในแบบนี้แต่เราไม่รู้มันอีกสักระยะนึงยาวเลยแหละแต่ก็โอเคฟังได้เนี่ยก็เรียกว่าภาพแบบนี้เหมือนกันดอลลาร์ที่แข็งก็จบถามว่าทำไมขึ้นไปแป๊บเดียวโดนตัดนี่คือภาพฟิวเจอร์นะของทองสปอตเองสัก 1,928.30 ตรงนั้นนะครับแล้วก็เทขายทำกำไรเล่นสั้นครับอาทิตย์นี้เล่นสั้นกันอีกไหมมีแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเอาเด็กๆ เขาก่อนพวกคริปโตใช่ไหมดอกฝากสเตเบิลคอยน์ตรงนี้ใครไม่เชื่อใจไปแนนโอนกลับทันทีปลอดตัวเองดีบิตครับก็มีแล้วใช่ไหมหรือที่ในส่วนของฮาร์ดวอลเล็ตโอนกลับเสียใครจะฝากต่อก็ USDC ตอนนี้ดอกมากสุดแต่ตัวเนี้ยของตัวนี้พอ USD กับ USDT ก็โอเคได้ละ DEX ก็ Uniswap กับ Pancake ก็2ตัวนี้ก็ยังฝากยังฟาร์มกันได้อยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้สาระสำคัญคืออะไรเอา2ดาวเลยนะไม่ต้อง3ดาวจะเซตตัวตั้งแต่จันทร์ถึงพุธครับถามว่าทำไมอินเฟลชันมาล่ะเรื่องเดิมครับคาดอินเฟลชันสูงขึ้นเอาความจริงตรงหน้าก่อนบริกจะมาทองจะขึ้นบิตคอยน์คือดีที่สุดผมไม่เถียงแต่คนเทรดเขาก็มีเงินเฟ้อคาดการจะขึ้นไม่ต้องสืบเงินเฟ้อขึ้นดอลลาร์แข็งเพราะดอกเบี้ยต้องขึ้นตามนี่จบเลยอ้าวทำยังไงดีสมมุติไม่อยากขาดไม้สองสิทอง 1,900 1,880 น้องเล็กคริปโตหลุด 25,000 นู่น 19,700 นู่นตรงนู้นเลยเตรียมตัวก่อนแต่ถ้าปิดจากคาดล่ะอาทิตย์นี้ถามว่าทำไมเงินเฟ้อลงให้ได้เห็นสัก 3% แต่คุณภาพจะกลับกันดอลลาร์ร่วงเพราะดอกเบี้ยชะลอตัวได้นี่ของสหรัฐที่เหลือพุ่งครับมีอยู่ใช่ไหมเทคมือเปล่าวันนี้ทองเล่นได้บอกไว้ก่อนเลยเพราะดูคุยกันในห้องเทรดเรียบร้อยแต่บิตคอยน์นั่งนิ่งคนละทรงกันไม่มีสัญญาณนะหุ้นเตรียมตัวหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูจะเป็นแบบเหลืองเงินเฟ้อลงหรือจะเป็นแบบแดงเงินเฟ้อขึ้นภาพก็จะเป็นแบบตัวซ้ำหรือปัจจัยภายนอกที่จะกระทบดอลลาร์คือ ECB ครับเรื่องดอกเบี้ยเขาคาดว่าไม่ขึ้นนะครับในคอนเซนซัสเองแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าขอขึ้นสัก2
0.25% มันก็เป็น 4.5% แบบนี้มันจะเข้าภาพตัวไหนมันจะเป็นภาพเหลืองครับคือดอลลาร์จะอ่อนลงเพราะ EUR คือค่าเงินยุโรปจะแข็งขึ้นครับพอดอลลาร์ร่วงไม่ใช่ดอกเบี้ยแล้วนะไม่ใช่ดอกเบี้ยของเฟดนะมันไปว่ากันที่เดี๋ยวผมให้ดูของเฟดเนี่ยมันจะเป็นอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนาะนู่นอาทิตย์หน้าแล้วกันเนี่ยวันที่21เนี่ยตัวเนี้ย interest rate แต่ตอนนี้ณปัจจุบันเล่นกันที่อย่าลงอ่ะโอเคตรงนี้อ่ะเห็นไหมไม่ใช่ดอกเบี้ยของเฟดดอกเบี้ย ECB ปัจจัยภายนอกครับและไม่ใช่เงินเฟ้อแล้วคราวนี้เป็นวันพุธก่อนแล้ววันพฤหัสแต่เงินเฟ้อจะมาก่อนเพราะนั้นสีเหลืองก่อนสีเหลืองกับสีแดงครับเงินเฟ้อลงไม่ลงรอประกาศเลยครับเท่าไหร่ทุ่มครึ่งแต่วันนี้มันจะชวนเล่นกันวันอังคารก็ชวนเล่นกันและคาดกันอย่างรุนแรงเลยแหละอย่าชะล่าใจอาทิตย์นี้2ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักแล้วว่ากันที่ราคาเหมือนเดิมจุดสำคัญย้ำในย้ำนะตอนนี้คืออะไรถ้าเอาแบบตัวเดียวคือณปัจจุบันต้องดูดอลลาร์สำหรับทุกคนครับต่อมาเรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์กันนะครับตอนนี้ยังไซด์เวย์ผมว่าแนวรับสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดที่ให้ทุกคนดูตรงนี้จุด1จุดนี้จุด1สมมตินะเป็นภาพเหลืองใช่มั้ยดอลลาร์ร่วงใช่มั้ยที่เหลือพุ่งใช่มั้ยก็นึกสิ 1,930 ของทองแรงมากกว่านั้น 1,950 ครับเหลืองไงทองมันขึ้นคุณจะเทคโปรฟิตตรงไหนล่ะราคาในประเทศ 32,350 เห็นไหมบวกๆเอามากกว่านั้นมือเปล่าวันนี้ต้องหาจังหวะหน่อยสำหรับราคาทองในประเทศทีนี้จะเป็นภาพแดงล่ะที่เหลือเงินเฟ้อพุ่งมันก็ไปต่อทะลุโลกสิครับแบบเนี้ยมันก็ไปต่อเพราะฉะนั้นข้างบนเราต้องเฉลี่ยมีหลายไม้ร้านทองพวก Market Maker 1,910 1,900 ครับคุณมีไม้เดียวเฉลี่ยตรงนี้และเรื่องเดิม 1,880 1,850 เอาไว้ด้วยเผื่อมันถล่มลงมาของถูกไปดักซื้อข้างล่างเอาราคาในประเทศต้องดูบาทราคาทองลงขอให้บาทแข็งเถอะอยากจะได้ต้นทุน 31,900 XX อ่ะตรงนี้สวยครับสำหรับการเฉลี่ยแผนเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนี่คือส่วนของดอลลาร์แล้วก็ทองแล้วก็ทองคำแท่งออนไลน์ซึ่งมันจะล้อไปกับตัว Bitcoin น้องเล็กคริปโตเคอเรนซีนั่นแหละทีนี้เรามาดูทองกันอ่ะพุ่งแล้วไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าเขาปล่อยเข้าไปคือภาพหลักอย่างที่ชี้ให้เห็นนะมันเป็นภาพนี้อยู่ตายแล้วตกรถเป็นนักลงทุนที่ไม่เก่งไม่เป็นไรนี่แต่เป็นนักลงทุนที่ขอได้ตังค์มากกว่าสิจุดนี้จะมาเข้าถ้าเขาปล่อยมาแต่เขาจะเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ในเทรดมันตายแล้วมันพุ่งอย่าไปตาม1,915ต้นทุนที่ดีประมาณ 1,917-18 แล้วก็เทคกันแถวเนี้ย 1,928 อ่ะจบตอนนี้คุณได้ไม่กี่เหรียญจริงไหมย่อซื้อครับ 1,917 1,915 เพราะแพทเทิร์นมันเห็นแล้วมีหลายไม้ 1,910 1,900 มีแค่2ไม้ 1,915 1,900 ครับเห็นราคาแล้วนะทองในประเทศ 30,000 บาทยังอ่อนใช่ไหมโอ้ย 35 บาท 53 ก็ 32,250 ครับ 150 ไม่ต้องพูดต้องรอบาทแข็งเอากำไร 80-120 ครับได้กันแล้ววันศุกร์ 32,250 บวกมากไปกว่านั้นคือถ้าดอลลาร์ร่วงหนักๆคุณพาไปขายข้างบนได้อีกทอง 32,400 เท่าไหร่ล่ะแล้วแต่ครับหรือ500ก็ได้ขอให้ร่วงหนักๆแต่กรอบตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นราคาไทยหรือราคาต่างประเทศตรงนี้เท่านั้นต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดอย่าซ้ำอย่าเฉลี่ยซ้ำต้นทุนเดิมนี่ย้ำในย้ำเอาของกองให้มีกำไรก่อนเถอะนะจริงไหมเพราะมีกำไรพอร์ตโตขึ้นรอบนี้ไม่ทันรอบหน้าก็ทันคนเทรดนี่ครับ30นาทีข้างหน้ามันก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยนั่นแหละจะได้เคลียร์เรื่องทองกันก่อนโอเคนะทีนี้ถัดมาในส่วนของตลาดหุ้นบ้างภาพรายวันเส้นสัญญาณอัปเดตให้หน่อยครับ10 following มาหมดนะครับตอนนี้1สับเข้าสปายย้ำเรื่องเดิมถ้าตลาดกินไซด์เวย์แบบนี้สัญญาณจะโดนหลอกเยอะใช่ไหมไม่ต้องออกครับ430โลเดิมกัดนี่ภาพรายวันนะสับเข้ากองทุนก็สับออกแต่ถ้าเป้าของมันขึ้นไป480คุณก็เทคโปรฟิตหรือสับออกครับในเรื่องกองทุนเนี่ยอธิบายไปเรียบร้อยแล้วจะสปายหรือ IVV ตัวเดียวกันอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญดีๆว่าเอาตังคุณไปทำแบบไหนตัวต่อมา Apple ครับโลเดิมครับ170ถ้าเป็นสัญญาณให้มีสัญญาณคัดนะมีสัญญาณขายไม่ต้องขายโลเดิมเท่านั้นแต่ใครบอกว่าตัวนี้ถูกแล้วครับผมรอเก็บผมไม่อยากคัดรอต่ำๆเดี๋ยวมาคุยกัน150 160ค่อยว่า Microsoft มีสัญญาณครับเห็นไหม310ถ้าหลุดถ้ามีสัญญาณขาย310ถ้ายังไม่หลุดถือไ
Nvidia ก็มีสัญญาณนี้อัปเดตกันหมดแล้วนะโลเดิมเนี่ย400แล้วกันถ้ายังไม่หลุดถือได้ครับไซด์เวย์แบบเนี้ยได้บางคนบอกว่างั้นรอมันลงมาลึกๆใกล้ตรงนี้ก็ไม่ผิดครับไอยาเทสก็ใช้ราย4ชั่วโมงเอา Tesla มีสัญญาณแต่ Tesla บางคนผมรอเก็บครับดูภาพใหญ่ Tesla อยากให้ดูเส้นเทรนไลน์เส้นนี้เห็นไหมถ้าเป็นผมผมอยากเฉลี่ยต่อผมเก็บ Tesla มันจะเป็น9รถยนต์ตรงนี้ครับ175อ้าวแล้วตรงนี้จะไปซื้อทำไมล่ะมันแพงแล้วถ้ามันไม่ลงมาล่ะเห็นไหมมันมีสัญญาณมันลากขึ้นเนี่ย300 325ขายกันก่อนเนี่ยวัด2ไม้2ไม้สำหรับกลางกับยาวที่จะเก็บชุดหนึ่งตรงนี้ขึ้นไปก่อนเทสครับชุดที่2เตรียมตังค์ไว้เฉลี่ยเห็นหรือยังเตรียมตังค์ไว้เฉลี่ยแนวข้างล่างใครจะเทรดตั้ง4ชั่วโมงแต่ไม่ค่อยแนะนำ Tesla แนะนำ Apple ถ้าจะเทรดนะมันแพงไม่ใช่ไม่ดี Apple ยังไงเฮ้ยมันถูกเนี่ยชุดนี้เข้ากันอีลุงตุงหนังไปหมดนะผมเทรดผมหวังกำไรระยะสั้นก็190ก่อนเข้ากลาง200 198ถูกไหมเนี่ยหุ้นสหรัฐเล่นเนี่ยไม่กี่ตัวตรงนี้ S&P 500 IMF LTF กปก.เช็คยูนิตลิงก์ยังมีเลยของ AAA คุณไปดูสิขออนุญาตเอ่ยชื่อนะไม่ได้สนับคือสนับสนุนทุกเจ้านั่นแหละแต่พอดียูนิตลิงก์ของเจ้านี้น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดมองภาพนะเขามีนะครับตัวนี้ใครใช้สิทธิ์ทางด้านแต่อย่าซ้ำหมายความว่าถ้าคุณมียูนิตลิงก์แล้วที่เป็นS&P 500เนี่ยคุณอย่าซ้ำ IMF LTF หรือ SFF คุณเนี่ยที่ S&P 500นะสปายตัวเนี้ยอย่าคุณเปลี่ยนครับตัวนี้ไปกองตัวอื่นไปหุ้นตัวอื่นหรือไปดัชนีตัวอื่นแทนเพราะมันไม่ใช่การกระจายความเสี่ยงมันซ้ำเรื่องเดิมเดี๋ยวตลาดขึ้นนะโอ๊ยคุณเก่งคุณได้เยอะเปล่าคุณเสี่ยงเยอะขึ้นมากกว่าเดิมในมิติของการบริหารจัดการความเสี่ยงครับหุ้นไทยเอา2ตัวพอว่าอย่าลืมนะครับออกไปแล้วหายนะตัวประเภทนี้ถ้านโยบายรัฐสนับสนุนเนี่ยหรือยังเป้ามันอยู่ตรงนี้ครับถือได้เก็บได้ย่อลงมาเก็บได้4จุด4บาท80 4บาท60หลุดคัดก่อนนะพึ่งมาฟื้นคืนหลังจากเนี่ยปีนี้ขาดทุนไปไตรมาสหนึ่งแต่จ่ายปันผลแต่ได้กำไรถ้านโยบายรัฐหนุนผมว่าโอเคตัวนี้กับอีกตัวนึงเป็นตัวหลักเลย BH เรื่องเดิมที่ผมพูดง่ายนี่กำไรมาตลอดแล้วนะหลังจากโควิด19เช็คไหมเห็นไหมมีปันผลด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามทันไหมแล้วต่อค่ารักษาพยาบาลได้ไหมหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยผมชอบง่ายๆแค่นี้ไม่เคยได้ตัวนี้ยังไม่ตีหรือลงรายละเอียดฟิโบนัชชีให้นะครับเก็บได้แต่แนวของเขาสำคัญเนี่ยถ้าแบบว่าอยากซื้อเยอะๆเนี่ยสัก200โลตรงนี้สำคัญถ้าเขาทุบลงมาก่อน210 215น่าเก็บแต่ถ้าเขาชิงไปคุณตกรถคุณเข้าไม่ทันมันจะเกิดภาพ resistance become support มาซื้อตรงนี้ลากเทรนไลน์แบบนี้แล้วถ้าได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวฟิโบนัชชีมาจับแล้วหาเป้ากันหรือได้ครับตัวนี้ใครติดมานานเต็มตัวอย่าเพิ่งรีบขายตอนนี้แต่ถ้าต้องการใช้ตังค์แหมพอดีจะไปต่างประเทศแต่กองฟ้าขายสักครึ่งนึงก็ได้ได้กำไรแล้วนี่จริงไหมตัวประเภทนี้หุ้นดีๆก็ถือได้ไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องรอนโยบายรัฐนิดนึงว่าจะหนุนกันแค่ไหนเราได้รัฐบาลแล้วนี่ต่างชาติเชื่อเดี๋ยวเงินไหลเข้าเดี๋ยวมันวิ่งเองครับหุ้นแล้วก็โต2ตัวสุดท้ายก็บอกแล้วว่านาทีนี้นะเอาถ้าคริปโตเคอเรนซีเอาอีทกับบิตคอยพอบิตคอยกับอีทที่เหลือไม่ต้องซื้อย้ำแล้วนะหลุด 25,000 มา 19,700 พวก DCA เตรียมตัวพวกจะเฉลี่ยลึกตรงนี้เลยครับถ้าเป็นอีทล่ะนู่นยาวเลยครับแถว 1,400 อ่ะปล่อยเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันสมมุติดอลลาร์ร่วงมาฉันจะทำยังไงดีฉันอยากเทรดเดี๋ยวผมไม่ดู15นาทีเนี่ยเล่นนึงแค่เนี่ยพวกคุณช่างเป็นชอมาตี5เทรดกันหมดถูกแล้วทำยังไงคือถ้าสมมุติว่าไม่มีสัญญาณใช่ไหมผมยังเน้น 25,500 ครับสำหรับมือเปล่านะอย่าซ้ำต้นทุนเดิมเหมือนทองเลยกับ 25,300 ครับคือลงมาตรงนี้คุณเสี่ยงเก็บได้ไหมได้แล้วขึ้นไปเล่นไม่เกิน 26,200 ครับมันมีแค่นี้จริงกับ 26,400 ไซด์เวย์ทางเหมือนทองเลยแต่วันนี้ใบเลยครับนั่งนิ่งดีกว่าไม่มีสัญญาณของไทยล่ะถ้าอยากจะเล่นสั้นเรื่องเดิมถ้าเห็นสัก 900,000 ราคาน่าซื้อ 800,900 ราคาน่าซื้อแต่ตอนนี้โลเดิมๆน่าซื้อแต่ตอนนี้ของไทยแพงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นคุณซื้อ 900,000 เท่าไหร่ 900,000 950 15,000 ไปขาย 902,000 มันไม่ได้เป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นหนังหรอกยังมีตัวอื่นที่ดีกว่าสมมุติได้ 900,000 มาก็เล่นกันที่เท่าไหร่กรอบตรงนี้มีอยู่2กรอบไปขาย Bitcoin อ่ะกรอบต่างประเทศนะตัวนี้เล่นที่ 902,000 แล้วคุณรอเทคอีกจุดนึงเท่าไหร่ 904,000 เองสองจุดครับอีทเหมือนกันเข้าสัญญาณแล้วนะยังไม่มีสัญญาณแต่ทองเนี่ยย่อซื้อครับ
นะอีท1,600น่าลุ้นนะดูแนวเดิมๆก่อนสิโลเดิมๆเอ้ย1,600น่าสนใจครับอีท1,600นะสมมุติผมขอเล่นสั้นแล้วกันเบสผมมือเปล่านะอย่าซ้ำต้นทุนเดิมบอกแล้วได้ตัวนี้คัดไม่คัดก็แล้วแต่รอเฉลี่ยเท่าไหร่นู่น1,400ยังไงนิ่งแบ่งตังค์ดีๆไอ้ตรงนี้ผมเล่นเท่าไหร่ดีไม่เกินนี้หรอกไฮเดิมๆ1,650บางคนบอก1,630ผมบอกแล้วไม่ผิดครับและไฮเดิมตรงนี้เท่าไหร่1,660แล้วอีทไทยล่ะน่าสนใจไหมขอดูสัก4ชั่วโมงโอเคโลเห็นไหมโลแบบเนี้ย57,000แล้วกันตัวเลขกลมๆ16,900ถ้าคุณเห็นราคาซึมๆลงมาได้ครับเขาเล่นกันแค่ไหน58,500ราคาค่าตัวเลขกลมๆโดยประมาณก็59,000แค่นั้นให้มันสมเหตุสมผลครับไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วจะไปไฮเดิมนั่นความฝันความจริงคือไซด์เวย์อยู่เลยไม่ได้ไปไหนตลาดที่น่าสนใจตอนนี้คือตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นไทยคุณมีความรู้แล้วได้เรียนไปแล้วปรับประยุกต์ใช้เสียให้ทุกๆตลาดแล้วคุณจะไม่มีแบบว่าฉันต้องมากองอยู่ที่ตลาดเดียวตังค์มันต้องกระจายออกในมุมของการบริหารความเสี่ยงอย่าซ้ำต้นทุนเดิมหนึ่งละอย่าซ้ำสินค้าไม่ใช่ซื้อกันตะบี้ตะบันแล้วรอมันขึ้นท่าเดียวไม่ใช่กระจายการลงทุนได้ดีคุณจีนหุ้นเวียดนามอาทิตย์ที่แล้วก็อัปเดตให้แล้วนะจะมีที่ไหนอีกก็ถามกันเข้ามาได้สำหรับสมาชิกที่เคยเรียนกันไปแล้วก็ดูคลิปข้างนอกส่วนห้องเทรดไม่ต้องกลัวถามได้ตลอด